มีแขกก็อย่างที่ว่าเดี๋ยววันนี้รอพี่เองมีโอกาสมาเดี๋ยวเราอย่าพูดถึงมันเลยครับว่าเป็นอะไรนะก็ฝากแล้วแชร์ด้วยนะครับแล้วกดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับผมพร้อมกับบทสัมภาษณ์ของแฟนตัวพัฒนาคนด้วยนะครับเป็นอย่างไรนะครับถ่ายเดี๋ยวไปดูเลยนะครับแค่นี้แหละเราที่รถนิดนึงนะโอ้โหนี่น้องนะเป็นป้ายจะมาสอนนะฮะเราไปดูประกอบนิดนึงนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นการขึ้นรถไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะแอดมินเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอารมณ์ขึ้นเป็นยังไงนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรถแล้วนะฮะคุณผู้ชมต้องระวังไว้ตรงนี้ด้วยเอาเป็นอย่างนี้ครับเปลี่ยนไปนี่มาดิขึ้นคุณผู้ชมฮะตอนนี้ตัวของผมขึ้นมาบนรถแล้วนะฮะดังๆที่นี่จะไม่รู้ว่าเจ็ดนาฬิกาหรือเปล่านะประมาณนี้นะฮะจะไปไปรออยู่ไอ้ชาละเมืองก็ได้ปวดยังไงทุกคนทั้งแม่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะรอบแอนจากโรงเรียนขันแก่นไปรอบเมืองใช่ไหมฮะไปรอบเมืองเนาะนะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับคุณผู้ชมเชื่อจะมีมาโค่นนานแล้วไอ้สัตว์เชื่อแมนยูมาด้วยได้ไงวะเบาหวานนะฮะคุณผู้ชมจ้างผมมาเนี่ยรถออกมาแล้วมันต้องมีธงในบอลน่ะขอนแก่นมีเส้นขั้นนะฮะคุณผู้ชมมันเป็นเส้นขั้นพลาซ่าขอนแก่นนะครับอันนี้ก็ใกล้จะถึงขอนแก่นหลังเมืองนะครับอันนี้เรามาถึงสายก็หลักเมืองแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าจุดสัมภาระของผู้คนชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับนะอันนี้ก็เดินทางรถเคลื่อนมาถึงสถานีพ่อหลังเมืองแล้วนะฮะ
นี่พออยู่ข้างบนนี่นะแฟนทีมอื่นนะฮะก็อย่าไปพลาดนะครับให้ท่านสโมสรครับคุณผู้ชมนะด้านหลังบอกผมนะครับว่าจะเป็นคุณล็อกแคลรี่อยู่โรงแรมจะเดินทางนี้นะครับแม่งรถไม่เต็มขันนะฮะขันส้มเด็กแมนยูก็ถ้าใครที่ได้ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นก็มาเที่ยวชมกันได้นะฮะอันนี้นะฮะเรียกว่าพร็อพนะฮะอันนี้เป็นจำลองด้วยจินนี่นะฮะอันนี้ใช้ในการจูบนะฮะสวยงามเหลือเกินนะฮะเดทแอร์ด้วยอันนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่เรียกว่าตลาดต้นตลาดเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะครับโต้รุ่งตลาดโต้รุ่งนะครับก็จะเป็นตลาดที่ตอนเย็นหลายคนเลิกเรียนเลิกจากการทำงานก็จะมาหาที่กินกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับหนึ่งในสถานที่ที่คนขอนแก่นจะมานะฮะจะเป็นคนเชื่ออยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะฮะแฟนเดอะครับนะครับสวัสดีครับผมหลวงนะฮะหลวงฮะอยู่ขอนแก่นนะครับครับผมก็เชียร์ด้วยคนมานานยังครับก็เชียร์ตั้งแต่จำความได้ครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะอายุ20จริงไหมฮะเนี่ย2รอบ2รอบครับผมก็รอมานานครับตั้งแต่วันที่สะดุดย่าแล้วใช่ไหมครับใช่วันนั้นเจ็บใจมากน่าจะฉลองแล้วแต่วันนั้นสะดุดย่าก่อนใช่ไหมครับผม
สียดายเนาะฤดูกาลที่แล้วใช่ใช่แล้วพี่มีความรู้สึกยังไงครับที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ในปีนี้ครับก็น้ำตาจะไหลอ่ะครับก็เชียร์จนรู้จะเชียร์ยังไงแล้วไม่ได้ก็จะเผาเสื้อทิ้งแล้วไปเอินซื้อเสื้อมาขอแท้กันเลยไม่กล้าเผายังไงปีนี้ก็สมหวังนะครับฝากไว้ในจะยูวิวนะพวกกันโหลดครับนะฮะผมดีครับผมครับมาถึงคุณพี่ท่านนี้นะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อจุ้ยครับครับผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลมานานหรือยังครับมาตั้งแต่ประมาณประถมแล้วครับโอ้ยแย่มากเชียร์มานานแล้วนะครับแล้วเป็นไงครับปีนี้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ในรอบ30ปีครับก็ไม่รู้ครับทุกรอบนี้การแห่แชมป์เหนื่อยมากเป็นไงครับการใช้พลังงานเยอะโอ้พลังงานแต่ต่อไปคนได้แห่บ่อยครับหวังว่าเราจะได้มาแห่ด้วยกันอีกนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่รู้เริ่มงานในวันนี้นะครับผมทำความรู้จักกับคุณพี่เขาก่อนเลยนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อซันนี่นะครับเป็นอยู่ขอนแก่นนี้ทำงานอยู่บริษัทฉัตรเพชรเป็นซีลครับครับผมก็กิจกรรมอันนี้ก็คือถ้าให้พูดตามตรงนะครับคือปีที่แล้วเรายังไม่กล้าจัดมัน50 50แต่ปีนี้เราชัวร์ 100% แล้วเราก็ไปทำเรื่องขอซึ่งปีนี้เราได้แชมป์ตรงกับโควิดพอดีเราก็ทำเรื่องขอหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคเทศบาลขอนแก่นเทศกิจขอนแก่นแต่เราก็ผ่านมาแล้วก็ได้แห่ครั้งแรกนะครับเชียร์มานานหรือยังครับเชียร์มาตั้งแต่เด็กแล้วครับพอดีรุ่นพี่ที่อยู่ด้วยกันสนิทชอบลิเวอร์พูลก็มันก็ปลูกฝังให้เราชอบทีมนี้ไปด้วยครับผมแล้วมีความรู้สึกยังไงครับกับการได้มาฉลองแชมป์ในรอบ30ปีครับหลังจากที่ปีที่แล้วเราอกหักแพ้แค่ที่เต้นเดียวเองนะฮะเจ็บใจมากเลยปีที่แล้วหัวใจแทบสลายไอตอนที่ว่าแมนซิตี้ชนะเราขาดอีกแค่นิดเดียวแต่ว่าปีนี้เราก็ได้แชมป์ได้แห่แล้วกับที่เคยพูดโม้เยอะว่าจะแห่แล้วนะจะแห่แล้วตอนนี้ก็ได้แห่แล้วก็ความรู้สึกครั้งแรกของการแห่ก็เขินๆหน่อยครับไม่เคยทำอะไรนี้มาก่อนแต่คิดว่าอีกหน่อยก็คงไม่เขินแล้วเพราะคงได้แห่บ่อยๆครับน่าจะชินใช่ครับก็หวังว่าเราจะได้มาแห่ด้วยกันอีกนะครับผมขอบคุณมากครับก็จบไปนะครับคุณผู้ชมครับกับการประสบการณ์การแห่ช่วยแชมป์ของสโมสรทีมรักนะฮะวันนี้ก็มาสัมผัสว่าการแห่แชมป์เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็จะเตรียมตัวกลับเข้าบ้านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ที่ช่องด้วยนะครับผมถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับระบงน้ำมาก็ก็ปล่อยไปนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับผมว่าอาจจะมีคลิปพิเศษอะไรนะฮะเป็นบล็อกอะไรพิเศษนะครับก็จะเรียนติดตามกันนะครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ